ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอูมาซูเปอร์เซรั่มกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์โหอูมาซูเปอร์เซรั่มบายนะฮะไทยวิจิตรานะคุณผู้ชมนะผู้หญิงวัย50นะฮะเอาง่ายๆหน้าเหมือนคน30เพราะว่าเธอใช้อูมาซูเปอร์เซรั่มตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากเขาเรียกว่าธรรมชาติญี่ปุ่นเลยแล้วก็มาจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วก็คุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์และเผื่อก็เหนือกว่าด้วยเพราะว่าเขาได้คำว่าซูเปอร์เซรั่มนะฮะคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะหน้าดูขุมขนละเอียดตั้งแต่แรกใช้เลยนะฮะแล้วก็ผิวพรรณจะสว่างใสแล้วก็เด็กอ่อนเยาว์ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเพราะมีสารสกัดพี่ต้อมใส่เยอะมากอ่ะค่ะเยอะมากบางทีพี่เต๋ออ่ะใช้ไม่หมดใช่ไหมน้าบอกเอาไปใช้หน่อยได้ไหมเพราะฉันใช้แล้วดีมากๆเลยแล้วน้าบอกว่าฝากบอกพี่ต้อมด้วยว่าใช้ดีมากจริงๆสำหรับอูมาซูเปอร์เซรั่มนะฮะเพราะก็มีนี่บีเวอร์นอลนะฮะคุณผู้ชมนะลดเลือนริ้วรอยนะฮะสเนลทำให้ผิวตึงกระชับนะเบต้ากลูแคนต่อต้านอนุมูลอิสระนะฮะแล้วก็อะบูตินหน้ากระจ่างใสลดปัญหาฝ้ากระด้วยแล้วก็ผิวไม่สม่ำเสมอวิตามิน B3 เพิ่มความใสให้กับผิววันนี้นะฮะไทยมาแล้วกับอูมาซูเปอร์เซรั่มพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอูมาซูเปอร์เซรั่มซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0652926998ย้ำอีกรอบค่ะ0652926998ถ้าคุณรับโปรนี้ไปเนี่ยจะได้4ชิ้นเลยรวมอยู่ที่56 ml ใช้ได้นาน2เดือนเต็มคุ้มมากค่ะถูกต้องนะคุณผู้ชมนะสินค้าดีมีคุณภาพนะมาตรฐานส่งออกต่างประเทศต้องอูมาซูเปอร์เซรั่มนะคุณผู้ชมนะฮะอิงตอบกลับลั่นอยากพูดความจริงบ้างหลังธัญญาสัมภาษณ์เดี่ยวนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องอิงนะคะก็คือน้องนักศึกษาที่มีประเด็นกับพี่ธัญญาอยู่นะตอนนี้ซึ่งหลังจากที่พี่ธัญญาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆนานาน้องอิงเองเนี่ยก็ออกมาขึ้นเทรนด์ Twitter นะคะเพราะว่ามีคนติดแฮชแท็กเธอเยอะเลยเพราะว่าเธอเนี่ยก็เหมือนกับเล่น Twitter เหมือนกันแล้วเธอก็มีการทวิตข้อความเมื่อวันก่อนนี้เองว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริงเฮ้ออ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนแล้วไงต่อก็เนี่ยแหละค่ะสั้นๆแต่คิดว่าเป็น Twitter ของน้องอิงจริงๆล่ะแม่อ๋อเหรอฮะค่ะอยากพูดเรื่องจริงบ้างนะฮะเปิดใจเต็มๆธัญญานะฮะปลุกตำนานเมียหลวงลวงสังหารคนนี้นะเขาบอกว่าอดทนมาแล้ว3ปีชัดเจนเมื่อวานนี้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ตอบแบบฟาดมากสำหรับแม่ธัญญานะคะเพราะว่าคุณแม่ธัญญาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่กำลังเดือดอยู่ตอนนี้เลยนะคะพี่ธัญญาเขาก็บอกว่าสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยเปิดใจให้สามีมีคนอื่นแต่ต้องอยู่ให้เป็นไม่มาก้าวก่ายทั้งตัวเธอและลูกเนี่ยใครก็ห้ามมาก้าวก่ายใช่คือเขาเหมือนยอมรับเปิดใจแล้วก็ปลงนะคะซึ่งเหตุผลที่ใจกว้างขนาดนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามันหมดความหึงหวงไปแล้วแหละรู้ดีว่าสามีเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้ามีใครเนี่ยก็อยากให้พามาแนะนำนะเพราะไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นคนโง่ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่รู้สึกว่าทำไมน้องอิงอิงมาคุกคามน้องลียาง่ายๆเลยก็คือน้องอิงอิงเนี่ยอยู่ไม่เป็นที่ผ่านมามีการกัดเหน็บมาตลอดคือน้องอิงอิงเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนเข้าออกบ้านของพี่ธัญญาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วนะแม่อ้าวเหรอใช่ๆคือเขาเหมือนรับรู้เพราะว่าไม่ว่าพี่เป๊กจะมีเด็กคนไหนก็ต้องมีการมาแนะนำตัวแล้วสำหรับคนนี้ที่ชื่อน้องอิงอิงเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ธัญญาเล่าให้ฟังว่าเขามีการกัดมีการจิกมีการเหน็บอะไรตลอดเพราะมีคนแคปมาให้ดูแต่พี่ธัญญาเขาก็พยายามเหมือนกับว่าฝากคนไปเตือนอ่ะแต่ก็เหมือนยังไม่หยุดจนล่าสุดมาก็ลามไปถึงน้องลียามีการทักไปหาน้องลียาฝากความเป็นห่วงถึงคุณพ่อเหมือนเขาต้องการจะแสดงตัวตนให้ตัวเองเหมือนกับมีตัวตนในสังคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ธัญญาบอกว่าพยายามแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติมาตลอดนะคะว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่จะต้องไปหึงหวงหรือว่าไปฟาดใครแรงๆเราเนี่ยปล่อยวางได้เรายอมรับได้ว่าพอมีคนมาดูแลพี่เป๊กเพิ่มเนี่ยเราก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าที่พี่ธัญญาเขาจะรับได้เนี่ยเขาก็เคยไปจับได้ว่าพี่เป๊กเนี่ยเคยมีกิ๊กมาก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ธัญญาเขาก็เหมือนกับอาจจะมีการทะเลาะกันแหละแต่พอพี่เป๊กเขามาง้อเขาก็ให้เงินหลัก8มาเลยหลัก8หลักแปดหลักกับแม่เขาก็รู้สึกว่าเงินมันเยอะพอก็โอเคก็หายงอนกันไป อะไรแบบนี้นะคะแต่สำหรับกับเนี่ยน้องอิงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องให้พี่เป๊กจัดการแล้วล่ะถ้าน้องอิงอิงไม่ออกไปคนที่จะออกไปเนี่ยคือพี่ธัญญาเองเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพี่เป๊กเนี่ยน่าจะสามารถจัดการทุกอย่างเองได้หนูว่าเชื่อที่นิ่มเลยอะแม่ไม่ใช่อะก็พี่เป๊กต้องจัดการแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการได้ไหมก็น่าจะได้แหละมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเลยใช้คำว่าน่าจะได้อะ มันพูดยากเนาะเรื่องภายในครอบครัวนะฮะพูดยากจริงนะฮะข้ามไปแล้วกันนะฮะก็รู้แล้วตกใจเหมือนกันนะฮะ
สุดปังนะฮะปุ้มปุ้ยใช่ไหมค่ะฝากข้อความแซ่บนะถึงบ้านน้อยรักตัวเองบ้างอย่ารักแต่ผัวชาวบ้านช่วงนี้กระแสรักผัวชาวบ้านเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะนี่ไงพี่ก็เป็นไงหล่อแม่มาสคาร่าก็เป็นหล่อมันเป็นเทรนหรอแม่อาทรฉันที คือคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีเพราะว่าเธอนะคะก็เป็นภรรยาสุดแซ่บของคุณกวินนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความแซ่บถึงบ้านน้อยจริงๆแล้วคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นมีความตรงแล้วก็จริงใจมากๆเลยถ้าใครติดตามความเคลื่อนไหวในโซเชียลของเธอเนี่ยก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยชอบแสดงความคิดเห็นแล้วก็โพสต์ข้อความแบบตรงๆแล้วก็โดนใจแฟนคลับอยู่บ่อยๆล่าสุดเธอออกมาฟาดความแซ่บแสบถึงซวงถึงสาวๆบ้านน้อยว่าเป็นเมียน้อยไม่ควรมั่นหน้ามั่นหนกว่าสวยนะคะสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองแล้วก็มีอีกหนึ่งโพสต์นะคะที่เธอก็เขียนว่าเราต้องรู้จักรักตัวเองบ้างอย่าไปรักแต่ผัวชาวบ้านเขาทำให้งานนี้ค่ะคนแบบว่ากดไลค์ค่ะแม่คนมาด่ากดไลค์รัวทะลุแสนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสังคมไทยเขารับไม่ได้นะคะเรื่องเมียน้อยเมียหลวงแต่มันก็มีนะฮะก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆมันก็มีเห็นอยู่บ่อยๆนะครับต้นเหตุก็คือผู้ชายไม่รู้จักพอค่ะแต่ยอมรับว่าพี่ธัญญานี่ใจกว้างมากเลยนะแม่สุดๆค่ะทะเลาะกันบ่อยกับพี่เป๊กทะเลาะกันบ่อยแล้วก็พี่เป๊กก็ง้อตลอดนะฮะพี่เป๊กเป็นคนเงียบๆนิ่มๆน่ารักหล่อหน้าตาดีมหาเศรษฐีอ๋อหน้าตาหล่อรวยอ่ะก็นั่นแหละแม่เพอร์เฟคอ่ะของหวานอันโอชะสำหรับเด็กๆอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจแม่มาซาร่าถ้ามีผู้ชายเขามีเมียแล้วมาขอหนูเป็นเมียน้อยหนูยอมไหมยอมรออะไรล่ะกูสมเพศเมียหลวงกันทำไมอ่ะก็อยากเป็นเพราะมึงเมียน้อยที่ไม่สวยอุ้ยแรงเลยปกติเมียน้อยต้องสวยแต่น้องอิงอิงคนนี้แม่ที่เราอ่านข่าวไปเขาบอกว่าอยู่แก๊งเดียวกับคนนั้นที่เคยมีข่าวกับตันอะที่โป๊ะแตกอะโป๊ะแตกเหรอมีคนบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมันก็แล้วแต่มุมมองความคิดของเมียน้อยเมียหลวงมันคิดไม่เหมือนกันอะมันพูดยากอะนะฮะกลุ่มเมียน้อยมันก็คิดอีกแบบนึงคนเป็นเมียหลวงก็นั่งตอมใจคิดอีกแบบนึงคนที่จะต้องตัดสินปัญหาก็คือผัวนั่นแหละค่ะใช่นะฮะแล้วก็ใครที่คิดว่าผัวตัวเองเรียบร้อยน่ารักอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเนี่ยให้ระวังไว้ด้วยนะฮะวางใจไม่ได้ใช่ไหมแม่โอ้ยมีคนในวงการบันเทิงคนนึงใครทำไมหรอพูดไม่ได้เขาทำไมแม่ก็มีผัวมีครอบครัวมีลูกด้วยกันตอนหลังผัวมาสารภาพว่ามีเมียน้อยอันนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ที่เจ็บยิ่งกว่าคือลูกกับเมียน้อยน่ะโตเป็นสาวแล้วด้วยพอๆกับลูกตัวเองเลยก็คือข่าวลูกเลยไม่ใช่ผัวน่ะมีเมียน้อยมาตั้งนานแล้วแล้วมีลูกด้วยมีลูกด้วยกันแล้วลูกเมียน้อยกับลูกเมียหลวงอายุไล่เลี่ยกันเลยอ้าวแล้วเมียหลวงเพิ่งรู้พร้อมกันเลยเหรอใช่โอ้แรงอ่ะโอ้เขาบอกเมียหลวงเครียดเลยอ่ะโอ้แล้วผัวนี่ก็ไม่ได้จะหล่อเลยนะเขายังอยู่ในวงการน่าปุมากจริงๆเขาอยู่ในวงการอยู่ใช่ไหมแม่เขาอยู่ในวงการก็ยังหากินอยู่ในวงการอยู่นั่นแหละบันเทิงด้วยค่ะเออเขาบอกเครียดมากเครียดมากเลยคนนี้อ๋อสงสารโอ้เขารักผัวเขามากนะแล้วก็จับได้ว่าไม่ได้จับเพราะคงจับได้แล้วผัวมาสารภาพทีหลังว่ามีเมียน้อยยังไม่เจ็บเท่าว่าลูกสาวของเมียน้อยกับลูกสาวตัวเองอายุเกือบเท่ากันแล้วอะแล้วเพิ่งมารู้ว่าน้องมันเสียความรู้สึกอ่ะใช่นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอขอบคุณอูมาซูเปอร์เซรั่มค่ะสำหรับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับอูมาซูเปอร์เซรั่มไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0652926998ย้ำอีกรอบนะคะ0652926998สำหรับวันนี้ถ้าคุณรับโปรนี้ไปเนี่ยจะได้4ชิ้นรวมอยู่ที่56 ml ใช้ได้นาน2เดือนเต็มคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะปรินานะฮะคุณปรินาไกรคุปนะเขาบอกว่าลั่นขอสวยสไตล์ลิซ่าแบ็คพิงค์นะนะคะเซลฟี่ใช่ไหมผมตรงสวยจะเหมือนลิซ่าหรือเปล่านะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ